สวัสดีมีสุขทุกท่านนะคะวันนี้นำเสนอเล่าเรื่องจากภาพเรื่องช้างเถื่อนคำว่าช้างเถื่อนบางคนอาจจะมองว่าเป็นคำที่รุนแรงแต่ไม่ใช่เลยนะคะไม่รุนแรงนะช้างเถื่อนแปลว่าช้างป่าค่ะที่มันอาศัยอยู่ในป่าทีนี้คนนี่แหละไปคล้องช้างมาคนที่ไปคล้องช้างที่เก่งเขาเรียกควานช้างและเอามาเลี้ยงนะคะไปคล้องมาจากช้างป่าบางทีมันก็เป็นโขลงอยู่เป็นร้อยตัวร้อยสองร้อยตัวแล้วก็คนไปคล้องมาทีละสามสี่ตัวเอามาเลี้ยงในบ้านคนเป็นช้างในเมืองคนจนกลายมาเป็นช้างบ้านปัจจุบันนี้ช้างเถื่อนที่อยู่ในป่าก็ยังมีอยู่นะคะที่ประเทศไทยของเราถึงทุกวันนี้ก็ยังมีช้างเถื่อนอยู่ค่ะทีนี้เมื่อช้างเถื่อนมาอยู่ในเมืองจนมาเป็นช้างบ้านออกลูกออกหลานขยายพันธุ์และกลายพันธุ์งดงามตามที่คนเลี้ยงดูฟูมฟักเอาใจใส่ส่วนมากในประเทศไทยเราทุกวันนี้ก็มีการอนุรักษ์ช้างไทยนะคะพวกเรามาช่วยกันอนุรักษ์ช้างกันเถอะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะใครยังไม่ติดตามกดติดตามด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ